ูงจากสปริงแอโรไอส์บินสำรวจพื้นที่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนิคมโรจนะเป็นหนึ่งในนิคมต้นๆที่มีบริษัททั้งไทยและต่างชาติตั้งฐานการผลิตอย่างค่ายยักษ์ใหญ่ยานยนต์ฮอนด้าประเทศไทยเป็นต้นย้อนกลับไปในปี2554นิคมอุตสาหกรรมโรจนะถูกมวลน้ำโจมตีและเป็นพื้นที่1ใน3ที่เป็นจุดเสี่ยงรองจากนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือว่าไฮเทคซึ่งในปีนั้นระดับน้ำคลองข้าวเม่าในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้นเข้าท่วมแล้วก็มีการเสริมแนวคันดินสูงประมาณ6เมตรเป็นแนวยาวแต่ปรากฏว่าระดับน้ำสูงเกือบจะถึงแนวป้องกันแล้วก็มีการกัดเซาะทำให้คันดินที่อยู่ด้านหน้าโดยเฉพาะหน้าโรงงานบริษัทฮอนด้าประเทศไทยจำกัดพังลงมาน้ำทะลักไหลเข้าท่วมภายในบริเวณโรงงานเนื้อที่กว่า400ไร่ผ่านมากว่า2ปีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไม่ไว้วางใจแม้จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลับมาได้บ้างแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ทางนิคมอุตสาหกรรมโรจนะยังคงอัดดินรอบนิคมให้แน่นเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลพายุหลายลูกโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ที่อากาศประเทศไทยแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งซึ่งจะต้องมีการป้องกันเพื่อให้ความมั่นใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนกลับคืนมาอีกครั้งณชาทองย้อยทีมข่าวสปริงแอโรไอส์รายงาน